ซามะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับหลักสูตรรอยทางสตาร์ของเราก็มาถึงครึ่งทางนะครับแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้เรียนเรื่องของนบีผู้ยิ่งใหญ่คือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเป็นบิดาแห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเป็นบิดาแห่งความศรัทธาแล้วก็เป็นบิดาทางสายเลือดของชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับเพราะว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วมีบุตรชาย3คนที่มาจาก3ภรรยานะครับแล้วก็บุตรชายแต่ละคนก็เป็นต้นตระกูลของบรรพบุรุษทางศาสนาคนสำคัญนะครับอิสมาอีลก็เป็นต้นตระกูลของเผ่ากุเรชซึ่งเป็นเผ่าที่ท่านนบีมุฮัมมัดถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็อิสฮากนะครับลูกคนที่2จากภรรยาคนแรกก็เป็นต้นตระกูลของนบีต่างๆครับที่เอ่ยชื่อไว้ในคัมภีร์ไบเบิลและในคัมภีร์กุรอานซึ่งเราจะค่อยๆได้เรียนกันไปนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับเป็นบุตรคนที่3ที่มุสลิมเราอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่ามีกล่าวว่าในคัมภีร์ไบเบิลก็คือนางเคทูรานะครับเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วก็มีลูกชายให้นบีอิบรอฮีมคนหนึ่งชื่อมัดดยันแล้วจากมัดดยันนี่ก็มีลูกมีหลานกลายเป็นกลุ่มชนนะครับที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่นบีมูซาหรือโมเสสเนี่ยนะครับหนีมาพักอาศัยอยู่แล้วก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของนบีคนหนึ่งในกลุ่มชนชาวมัดยันชื่อนบีชออิบเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงนางเคตูราเอาไว้กล่าวถึงลูกชายของนางเคตูราเอาไว้แต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อนบีชออิบหรืออาจจะเอ่ยเอาไว้ในชื่ออื่นก็ได้นะครับแต่คัมภีร์กุรอานไม่ได้พูดถึงนางเคตูรานะครับไม่ได้พูดถึงมัดยันลูกของนางเคตูรากับนบีอิบรอฮีมแต่พูดถึงนบีชออิบเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของนบีที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็นบีนอกจากมีความสำคัญกันแล้วนะครับยังเป็นนบีที่มีความสัมพันธ์กันด้วยและมีความสัมพันธ์กันอย่างสำคัญเพราะนบีสองคนเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดคนหนึ่งเป็นพ่อคนหนึ่งเป็นลูกนะครับแล้วก็ทั้งสองคนกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลด้วยแล้วก็คัมภีร์กุรอานด้วยนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยเรียกว่าโยเซฟนะครับส่วนพ่อของนบียูซุฟหรือยูเซฟเนี่ยคือนบียะกูบว่ายาโคบนะครับยะกูบนี่ก็เป็นลูกของนบีอิสฮากนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเพราะนั้นนบียะกูบเนี่ยเป็นหลานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและพวกลูกหลานของนบียะกูบเนี่ยก็ยังถือว่านบียะกูบเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของพวกเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยๆได้เรียนกันไปนะครับว่านบียะกูบเนี่ยมีภรรยา4คนนะครับมีภรรยา4คนและจากภรรยา4คนเนี่ยนะครับมีลูกทั้งหมด12คนอันนี้หลักฐานจากคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้พูดถึงชื่อภรรยาไม่ได้พูดถึงชื่อของลูกนบียะกูบเอาไว้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่เอ่ยไว้2ชื่อคือนบียูซุฟกับบินยามินนะครับซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากนางราเชลนะครับอันนี้เป็นลูกคนที่11และคนที่12นบียูซุฟนี่เป็นลูกคนที่11ส่วนบินยามินเนี่ยนะครับเป็นลูกคนที่12นะครับนี่เป็นข้อมูลที่เราได้จากคัมภีร์ไบเบิลครับซึ่งนักวิชาการมุสลิมเขาก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะถือว่าพวกบันิอิสราเอลเนี่ยบันทึกเอาไว้ให้แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทีนี้ก่อนที่จะพูดต่อไปนะครับผมให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจนิดนึงว่าลูกของนบียะกูบเนี่ยนะครับจะถูกเรียกว่าบันิอิสราเอลบันิแปลว่าลูกหลานวงวาน
บันีอิสรออีนเพราะว่านบียากูบเนี่ยได้ฉายาว่าอิสรออีนแต่ฉายาอิสรออีนเนี่ยนะครับได้มาอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้นะครับส่วนลูกหลานของนบีอิสมาอีนเราเรียกว่าบันีอิสมาอีนอย่าสับสนกันนะนบีแปลว่าผู้บอกข่าวส่วนบันีแปลว่าลูกหลานที่สืบต่อกันมานะครับผมจะเล่าเวลาให้เราได้รู้นะครับว่าเรื่องของนบียากูบกับนบียูซุฟเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเล่าแบบเต็มเรื่องเลยในซูเราะห์เดียวนะครับนั่นก็คือซูเราะห์ที่12นะครับเล่าไว้ถึง111อายะในขณะที่นบีคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนบีอิบรอฮีมนบีอาดัมนบีมูซานบีอื่นๆเล่ากระจัดกระจายไว้ในคัมภีร์กุรอานแต่เรื่องของนบียูซุฟกับนบียากูบเนี่ยนะครับเล่าเอาไว้ในซูเราะห์ยูซุฟซูเราะห์ที่12นะครับแทบจะทั้งหมดเลยนะครับ111อายะนะครับท่านี้ให้เราได้รู้เรื่องราวว่าทำไมอัลลอฮ์จึงได้ประทานเรื่องราวของนบียะกูบกับยูซุฟมาให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเริ่มเผยแผ่อิสลามในนครมักกะฮ์และในนครมักกะฮ์เนี่ยครับชาวอาหรับเนี่ยก็เป็นผู้เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นก็ต่อต้านท่านนบีแต่ว่าในชุมชนชาวมักกะฮ์เนี่ยนะครับแม้จะมีคนที่กราบไหว้บูชาเทพรูปเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีชาวยิวจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับเข้ามาค้าขายแล้วก็ได้ยินว่านบีเนี่ยนะครับอ้างตัวว่าอัลลอฮ์ได้ส่งมาให้ประกาศศาสนาเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยนะครับก็จะถูกต่อต้านจากทั้งชาวอาหรับในเมืองมักกะฮ์แล้วก็ถูกต่อต้านอยู่ในทีจากชาวยิวและชาวยิวเนี่ยนะครับก็จะมีปมเขื่องนะครับประจำจิตวิญญาณเขาเลยว่าเขาเป็นประชาชาติที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกเป็นชนชาติที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงโปรดที่สุดและพวกเขาตอนนั้นนะที่ได้เข้าสวรรค์ถ้าเขาจะตกนรกก็ตกแค่สองสามวันไอ้ความโปรดปรานอันนี้คำอิกุรอานกล่าวเอาไว้นะเขามีความโน่งอย่างนั้นเพราะอะไรครับหนึ่งเขาเป็นลูกหลานของบรรดานบีในอดีตที่ผ่านมาหลังแต่นบียากูบมามีนบีเกิดขึ้นในหมู่ชนของพวกเขาเพราะนั้นถ้าอัลลอฮ์ไม่โปรดปรานพวกเขาทำไมอัลลอฮ์ถึงต้องเลือกลูกหลานของนบียากูบให้มาเป็นนบีต่างๆล่ะอันนี้เขาทะนงนะและเมื่อมีนบีแล้วอัลลอฮ์ต้องส่งคัมภีร์มาให้นะครับเพราะนั้นเขาก็ถือว่าเขาเป็นชนชาติที่นอกจากจะมีบรรพบุรุษเป็นนบีแล้วเนี่ยยังเป็นกลุ่มชนที่ได้รับคัมภีร์มีความรู้ทางด้านศาสนาดีกว่าชนชาติอื่นนี่คือความตระหนกของเขานะครับซึ่งถามว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยรู้ไหมรู้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเวลาดีลหรือว่าไปหาคนพวกนี้เนี่ยท่านนบีจะพูดอย่างให้เกียรตินะครับไม่ได้เรียกไอ้ยิวแต่ท่านเรียกคนเหล่านี้ว่าบันีอิสรออีนลูกหลานของนบียะกูบอ่านคัมภีร์กุรอานดูได้นะครับให้เกียรติมากเลยว่าเป็นลูกหลานของนบียะกูบแม้นบีมูฮัมมัดเป็นชาวอาหรับบรรพบุรุษไม่ได้ผ่านมาทางนบียะกูบแต่เรียกคนเหล่านี้อย่างให้เกียรติว่าบันีอิสรออีนบางครั้งท่านนบีมูฮัมมัดจะเรียกคนเหล่านี้ว่าอะห์ลุลกิตาบอนุกิตาบแปลว่าอะไรแปลว่าชาวคัมภีร์หมายถึงว่าเป็นกลุ่มชนที่มีคัมภีร์เพราะนั้นกลุ่มชนชาวยิวเขาจะมีความรู้เรื่องของศาสนาเขาจะมีความรู้เรื่องบรรพบุรุษของเขาย้อนขึ้นไปจนถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสลามเขาจะมีความภูมิใจแต่ในขณะที่ชาวอาหรับเนี่ยจากนบีอิสมาอีลมาไม่เคยมีบรรพบุรุษคนใดนะครับมีคัมภีร์หรือเป็นนบีมาก่อนเพียงแต่ว่ามีนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นบรรพบุรุษร่วมกันเท่านั้นเองนะครับแต่หลังจากนบีอิสมาอีลมาเนี่ยลูกหลานของนบีอิสมาอีลไม่เคยได้รับคัมภีร์ไม่มีใครเป็น
นบีนะครับเพราะฉะนั้นพวกชาวยิวนะครับเขาก็ดูถูกนบีแต่นบีไม่เคยเรียกคนเหล่านี้นะครับว่ายิวนบีใช้คำว่ายะฮูดซึ่งแปลว่ายิวก็ในตอนที่เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปหาพวกบันีอิสราเอลแล้วถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่านะครับแล้วคนเหล่านี้ไปเขียนคัมภีร์เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ท่านนบีมุฮัมมัดจึงเรียกคนเหล่านี้ว่ายะฮูดนี่ความสุภาพของนบีในการเผยแผ่ให้เกียรติก่อนแต่เมื่อบอกความจริงแล้วปฏิเสธความจริงอีกเพราะนั้นอัลลอฮ์ให้นบีเรียกคนเหล่านี้ว่ายะฮูดซึ่งแปลว่าชาวยิวนะครับทีนี้เรื่องราวของนบียากูบนะครับที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับว่ามีบุรุษผู้หนึ่งมาปั้มกับยาโกบยาโกบก็คือนบียากูบจนเวลารุ่งสางข้อต่อตะโพกของยาโกบก็เคล็ดบุรุษคนนั้นถามยาโกบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโกบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าสู้กับพระเจ้าและก็มนุษย์และได้รับชัยชนะเอาแค่นี้ก่อนเห็นไหมฮะตั้งชื่อเพราะว่านบียาคูบไปปั้มกับพระเจ้าตรงนี้มันไม่ได้เป็นข้อความในคัมภีร์เดิมแต่มันถูกเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อยกสถานะนบียาคูบว่าปั้มกับพระเจ้าแข็งแรงขนาดไหนอ่ะนะครับอันนี้คุณไปหาอ่านได้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับยกให้รู้ว่าคำว่าอิสราเอลสำหรับในคัมภีร์ไบเบิลแปลว่าผู้ปั้มกับพระเจ้าแต่ว่าในภาษาอาหรับอิสราเอลนะครับแปลว่าบ่าวของพระเจ้านะครับอันนั้นก็ให้เราเห็นถึงความแตกต่างทีนี้เรื่องราวของนบียูซุฟกับนบียากูบเนี่ยนะครับผมจะเล่าสรุปแล้วก็คร่าวๆก่อนเพราะเรื่องมันยาวมากนะครับมันก็เหมือนหนังดราม่าเลยที่อัลลอฮ์ประทานเรื่องราวของนบียากูบกับยูซุฟมาก็เพราะว่าขณะที่ท่านนบีเผยแผ่อิสลามในนครมักกะห์นะครับก็มีชาวยิวเนี่ยได้ยินว่านบีอ้างตัวเป็นนบีของอัลลอฮ์นะครับเพราะชาวยิวเขาก็รอนบีคนหนึ่งเหมือนกันตามคัมภีร์ของเขาที่นบีอิบรอฮีมกล่าวไว้นบีมูซากล่าวไว้นบีอีสากล่าวไว้ว่าจะมีนบีคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาแต่เป็นใครล่ะเขาก็รอว่าคงจะอยู่ในหมู่พวกเขาแต่จู่ๆนบีมูฮัมมัดชาวอาหรับอ้างตัวโอเคว่าเป็นนบีของอัลลอฮ์ก็หมั่นไส้ขึ้นมาครับอันนี้ชาวอาหรับเนี่ยต่อต้านแต่ชาวอาหรับต่อต้านแบบชาวอาหรับนะครับคือชนแต่ว่าชาวยิวเขาฉลาดจนทุกวันนี้ก็ยังใช้วิธีการแบบนี้เขาถือว่าเขาเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับเขาไม่เชื่อนบีเพราะนั้นเขาก็จะหาทางครับ discredit ทำยังไงเขาให้ชาวอาหรับนะครับคนหนึ่งไปถามนบีมุฮัมมัดดูซิว่ารู้เรื่องราวว่านบียากูบกับครอบครัวซึ่งรวมทั้งนบียูซุฟเนี่ยอบพยพจากปาเลสไตน์มายังอียิปต์ได้อย่างไรอ่ะเราดูนะครับเมื่อก่อนนี้นี่คือถิ่นฐานของนบียากูบยูซุฟตั้งอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ครอบครัวของนบียากูบกับนบียูซุฟเนี่ยนะครับอบพยพมาอยู่ในอียิปต์เดินทางเป็นนับพันกิโลเมตรนะครับช่วยถามมูฮัมหมัดหน่อยว่ามูฮัมหมัดรู้ไหมว่าเหตุผลอันใดที่ทำให้ครอบครัวของนบียากูบเนี่ยหรือยาโกบเนี่ยอพยพจากปาเลสไตน์มาอยู่ที่อียิปต์เรื่องราวเหล่านี้นะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลชาวยิวชาวคริสเตียนเนี่ยรู้หมดนะครับเพราะมันมีบันทึกเอาไว้ก่อนแล้วในขณะที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะอ่านภาษาอาหรับยังไม่ได้เลยแล้วจะไปอ่านภาษาฮีบรูซึ่งเป็นภาษาที่บันทึกคัมภีร์ไบเบิลได้อย่างไรชาวยิวนะครับใช้ชาวอาหรับให้ไปถามนบีมูฮัมมัดเพราะชาวยิวเขารู้แล้วนบีมูฮัมมัดไม่มีทางจะรู้ได้เรื่องราวเหล่านี้เพราะเรื่องนี้มันเกิดย้อนขึ้นไปพันกว่าปีก่อนหน้านบีมูฮัมมัดจะเกิดนบีมูฮัมมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ชาวยิวคิดว่าตอบไม่ได้แน่ๆนะครับถ้าตอบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบอกชาวอาหรับว่าเห็นไหมมาอ้างตัวเป็นนบี
เรื่องง่ายๆอย่างนี้ยังไม่รู้ในขณะที่พวกเราชาวยิวชาวคริสเตียนคนธรรมดาเนี่ยยังรู้เลยเพราะมีอยู่ในคัมภีร์แล้วแม้ก็จะดิสเครดิตนบีมุฮัมมัดชาวอาหรับมาถามนบีมุฮัมมัดบอกว่าฉันก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันแต่รอได้ไหมพรุ่งนี้ฉันจะให้คำตอบใช่ไหมแล้วพอวันรุ่งขึ้นว่าอัลลอฮ์ก็ให้เรื่องราวของนบียากูบนบียูซุฟแล้วก็เหตุผลที่อพยพมาจากปาเลสไตน์มาที่อียิปต์เนี่ยมาได้อย่างไรเล่าเป็นฉากเลยยาวเหยียดเลยนะครับอันนั้นพอนบีนำเรื่องราวของนบียูซุฟมาอ่านให้ฟังนะครับชาวยูมันก็ทึ่งนะครับเพราะปรากฏว่าทึ่งยังไงมันก็ไม่ยอมรับเพราะมันมีอคติต่อนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นชาวอาหรับที่มันยอมรับไม่ได้นะนี่เกิดผลแห่งการประทานเรื่องราวของนบียูซุฟเพราะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับที่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนกับสัญญาณเป็นหลักฐานเป็นสิ่งมหัศจรรย์คำว่าอายะนะครับแปลว่าสัญญาณแปลว่าหลักฐานแปลว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับมาจากอัลลอฮ์จริงเพราะถ้าหากว่าไม่มาจากอัลลอฮ์จริงนะครับนบีมุฮัมมัดก็คงจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับดังนั้นอัลลอฮ์ก็เล่าเป็นฉากๆเลยนะครับเรื่องนี้ดราม่ามากแล้วก็มีพระเอกก็คือเป็นหนุ่มน้อยชื่อว่ายูซุฟแล้วนบียูซุฟนั่นก็เป็นนบีที่คัมภีร์กุรอานกล่าวว่ามีรูปโฉมโฉมหันที่งดงามนะครับขณะที่ว่าผู้หญิงเห็นเนี่ยตะลึงไม่เชื่อว่าเป็นมนุษย์อ่ะนะครับคิดว่าจะเป็นมลาอิกะฮ์ซะมากกว่าคัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้นะครับเรื่องราวของนบียากูบนบียูซุฟนะครับก็ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับนบียูซุฟก็ได้ฝันไปแล้วก็มาเล่าให้พ่อฟังตอนนั้นนบียูซุฟเนี่ยนะครับยังเป็นเด็กอายุประมาณทีนเอจ10กว่าๆต้นๆนะครับก็มาเล่าให้พ่อฟังว่าพ่อเมื่อคืนหนูฝันไปครับว่ามีดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวอีก11ดวงเนี่ยร่วมกราบกับฉันเล่าให้นบียากูบฟังนะครับนบียากูบเนี่ยเป็นนบีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็มี six sense นะครับท่านรู้ว่าฝันนี้ไม่ธรรมดานะครับก็บอกกับยูซุฟว่าลูกอย่าเล่าเรื่องความฝันของลูกเนี่ยให้กับพี่ๆฟังนะเก็บเอาไว้เป็นความลับนั่นหมายความว่าอะไรคือนบียากูบความเป็นนบีเนี่ยมี six sense มองการไกลรู้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปรากฏว่าพวกพี่ๆเนี่ยนะครับซึ่งอิจฉานบียูซุฟนะครับว่านบียากูบผู้เป็นพ่อเนี่ยรักยูซุฟมากกว่าก็เพราะว่ายูซุฟเนี่ยนะครับโดยรูปร่างหน้าตาก็เป็นที่น่ารักอยู่แล้วแล้วก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่พ่อจะรักแต่พี่ๆมันอิจฉานะครับพออิจฉาปุ๊บเนี่ยไอ้ความอิจฉาเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกมันมีความริษยาขึ้นมาอิจฉานี่คืออยากได้แต่ริษยาเนี่ยคือเห็นคนอื่นดีไม่ได้เห็นคนอื่นดีมากกว่าไม่ได้นะครับก็มานั่งชุมนุมสุมหัวกันว่าเฮ้ยพวกเรา10คนเนี่ยเป็นพี่ของยูซุฟเนี่ยพ่อไม่ได้รักเราพ่อไม่ได้ความสนใจเลยก็จะไปสนใจได้ยังไงมันอยู่นอกบ้านกันหมดนะครับยูซุฟอยู่ในบ้านคอยปฏิบัติภาวนานบียากูบผู้เป็นพ่อนะครับมันก็อิจฉาดิษยาขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องการจะเรียกร้องความรักจากพ่อกลับมาแต่ปัญหาก็คือว่าจะทำอย่างไรครับก็ประชุมสมหัวกันว่าเอางี้ดีกว่านะครับเรากำจัดยูซุฟซะนะครับกำจัดด้วยวิธีการไงก็บางคนออกความเห็นเอาไปทิ้งไว้ไกลๆนะครับคนก็บอกว่าไปทิ้งไว้ไกลเดี๋ยวไปเจอคองคาราวานยูซุฟก็บอกว่าบ้านอยู่ที่ไหนก็พากลับมามันก็ไม่จบสิ้นสักทีนึงในที่สุดก็วางแผนโดยการกำจัดยูซุฟนะครับให้มันหมดไปเลยก็โดยการที่มาบอกพ่อนะครับว่าพ่อผมขอพาน้องยูซุฟไปวิ่งเล่นหน่อยได้ไหมครับรับรองประกันว่าจะพากลับมาด้วยความปลอดภัยแต่นบียูซุฟเนี่ยนะครับอ่านความฝันออกแล้วนะครับนบียากูบก็บอกว่าอย่าไปเลยมันไม่ปลอดภัย
ไอ้ลูก10คนก็รับประกันพ่อว่าพวกเรา10คนเนี่ยถ้าคุ้มครองน้องชายที่เป็นที่รักของพ่อไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลูกพ่อดีกว่าพูดทำนองนั้นนะครับเขาเสียลบเล้าไปลบเล้ามาครับโอเคมียากูก็ให้ยูซุปไปกับพี่11คนนะครับพอไปวิ่งเล่นกันสักพักหนึ่งนะครับพวกนั้นก็เริ่มทำการวางแผนนะครับก็คือจับนบียูซุปนะครับโยนลงบ่อเป็นบ่อน้ำที่น้ำมันแห้งขอดละนะครับแล้วก็ก่อนจะโยนลงไปเนี่ยถอดเสื้อนบียูซุปออกแล้วก็ไปเชือดแกะตัวหนึ่งนะครับเอาเลือดเนี่ยไปทาเสื้อของนบียูซุปนะครับฉีกสักนิดหน่อยให้ดูเหมือนกับว่าโดนสัตว์ร้ายทำร้ายครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอายูซุปโยนลงบ่อน้ำเสร็จแล้วก็ตัวเองก็เอาเสื้อของยูซุปเนี่ยนะครับมาหาพ่อบอกพ่อเรากำลังวิ่งเล่นกันสนุกสนานนะแล้วก็ปรากฏว่ายูซุปหายไปไหนก็ไม่รู้เมื่อเราพบเนี่ยว่าเสื้อของเขาเนี่ยคงจะถูกหมาป่ากัดกินไปแล้วตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จกับพ่อของตัวเองนะครับนบียากูบเนี่ยรู้ทันทีว่านี่ตอแหลลูกชายของตัวเองนะครับเลือดแกะกับเลือดคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันทั้งสีทั้งกลิ่นนะครับรอยฉีกของเสื้อเนี่ยมันก็ไม่เป็นรอยฉีกที่เหมือนกับถูกหมาป่าหรือว่าเสือร้ายขย้ำจะทำไงได้ผู้เป็นพ่อครับรู้สึกปวดร้าวขึ้นมาเนี่ยนึกแล้วมันต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่มันมีจริยธรรมคุณธรรมนะครับที่เราต้องการจะสอนผ่านนบียากูบว่าต้องอดทนนะมันจะเจ็บปวดรวดร้าวนี่เป็นการทดสอบภายในลองคิดดูกันถ้าเราเป็นพ่อแล้วพี่มีฆ่าน้องอ่ะแล้วเป็นลูกที่เราเองรักอ่ะมันเจ็บปวดอ่ะแต่ไอ้พวกพี่ก็คือลูกอ่ะนะครับเก็บความเก็บปวดรวดร้าวไว้ด้วยความอดทนนะครับแล้วก็นบียะกูก็ใช้คำว่าฉันจะอดทนด้วยความสวยงามซอบรุนจะมีลุนซอบรุนก็คืออดทนหมายถึงการยอมรับเคราะห์กรรมที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เกิดขึ้นโดยไม่บิดปากบ่นส่วนคำว่าจะมีลุนสวยงามหมายถึงว่าฉันหวังว่าหลังจากที่ฉันอดทนแล้วยอมรับพระประสงค์ของพระองค์แล้ววันหนึ่งพระองค์จะทำให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปในทางที่ดีนี่คือคำว่าซับรุนจะมีลุนที่คัมภีร์กุรอานหมายถึงและต้องการจะใช้เรื่องราวของนบียากูบเนี่ยนะครับเป็นสื่อกลางสอนคุณธรรมจริยธรรมนะครับแสดงว่านบียากูบเนี่ยนะครับอดทนแล้วก็ตะวักกันหวังว่าวันหนึ่งสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับก็เก็บความรู้สึกปวดร้าวเอาไว้คัมภีร์กุรอานแล้วมาถึงนบียูซุฟตกลงไปในบ่อน้ำนะครับก็ปรากฏว่าอัลลอฮ์คุ้มครองก็เหมือนกับนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับที่ถูกเผาในกองไฟแต่ว่าผู้ที่อัลลอฮ์คัดเลือกให้มาทำงานพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์จะคุ้มครองเมื่อพระองค์คุ้มครองนบีอิบรอฮิมนะครับไม่ให้ถูกไฟไหม้โดยทำให้ไฟเนี่ยมันเย็นลงอย่างไรอัลลอฮ์ก็คุ้มครองนบียูซุฟเอาไว้โดยไม่ให้เป็นอันตรายตกไปอยู่ก้นบ่อบ่อนั้นจะลึกแค่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับอาจจะต้องมีแผลถลอกบ้างละเพราะว่าโยนลงไปในบ่อที่มันเป็นหินแล้วก็เป็นบ่อน้ำที่แห้งมันไม่ตกลงไปแบบเสียงตุ่มแล้วมีน้ำรองอยู่นะครับนบียูซุฟก็รู้แล้วว่าพี่ต้องการกำจัดตัวเองนะครับแต่ว่ายูซุฟก็อดทนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสักไม่นานมีกองคาราวานนะครับเดินทางมานำกองคาราวานนำสินค้าจะไปขายอย่างอียิปต์นะครับก็ผ่านบ่อน้ำมากองคาราวานต้องอาศัยน้ำเนี่ยนะครับพอเห็นบ่อน้ำก็ดีใจนะครับก็จะไปตักน้ำนะครับก็ให้คนตักน้ำไปคนตักน้ำหย่อนกระถางลงไปจะตักน้ำมองลงไปเอ้ามันไม่มีน้ำเนี่ยนะครับมีคนอยู่นะครับก็ให้ยูซุฟเอามือจับเชือกนะครับไต่ขึ้นมาแล้วก็คนนั้นเขาลองว่าเฮ้ยเราไม่ได้น้ำนะแต่ว่าเราได้เด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กน่ารักเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะเอาไปขายได้เพราะในสมัยนั้นนะครับเวลาเจอเด็กก็จะเอาไปขายเป็นสินค้าอันนี้ก็คนนั้นเห็นว่ารูปร่างเขาดีนะครับคงจะขายได้ราคาแพง
นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หวังอะไรมากเอาไปขายในอียิปต์พายูซุฟเนี่ยไปยังอียิปต์ไปกับกองคาราวานพอไปถึงอียิปต์นะครับก็ขายยูซุฟให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าเมืองคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองที่มีอายุมากแล้วแต่ว่ามีเมียสวยนะครับก็ขายยูซุฟให้แก่เจ้าเมืองเจ้าเมืองไปเห็นยูซุฟบอกเออนี่เธอบอกกับเมียนะครับว่าดูแลคนนี้เด็กคนนี้ทาสคนนี้ที่เราซื้อมาดีๆเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะรับเขาเป็นลูกบุญธรรมเพราะว่าเจ้าเมืองแก่แล้วไงนะครับไม่มีลูกแต่ดันมีเมียสาวและมีเมียสาวก็ยังไม่มีลูกนะครับก็หวังว่าจะเอายูซุฟเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมนะครับก็ให้ยูซุฟเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วตัวเองก็ไปทำงานอันนี้ยูซุฟก็โตขึ้นมาว่า12-13แล้วนะครับมันก็เป็นหนุ่มแล้วอ่ะนะครับเป็นหนุ่มหน้าตาดีด้วยแต่ว่าภรรยาเจ้าเมืองเนี่ยเปรียวเพราะว่าสามีแก่วัยชราก็ไม่สามารถจะให้ความสุขอะไรได้นะครับก็มองยูซุฟเนี่ยนะครับไอ้โตซะนี้สักหน่อยนึงเดี๋ยวนะครับก็ปรากฏว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับวันหนึ่งนี่เจ้าเมืองไม่อยู่ทิ้งบ้านพักเอาไว้ให้ยูซุฟนะครับอยู่ที่บ้านภรรยาสาวเองก็อยู่ที่บ้านครับวันนั้นเองก็เกิดเหตุขึ้นนะครับภรรยาของเจ้าเมืองเรียกยูซุฟเข้ามาในห้องพอเข้ามาในห้องเพื่อบอกให้ปิดประตูปิดไฟใส่กรพูดง่ายๆนะครับแล้วก็พอปิดประตูเท่านั้นแหละครับยูซุฟไม่เข้าไปหาเมื่อไม่เข้าไปฉันไปเองพอไปเพื่อเนี่ยยูซุฟก็ตกใจเฮ้ยเจ้าเมืองผู้เป็นสามีเนี่ยนะครับให้ความกรุณาแก่เราแล้วนึกถึงเจ้าเมืองนะคุณความดีของเจ้าเมืองนึกถึงอัลเลาะห์ด้วยที่ช่วยปกป้องเราให้รอดมาให้เรามาอยู่ในบ้านที่ดีๆครับก็คิดอยู่ว่าเราจะหักห้ามหัวใจไหมครับแต่ในยูซุฟก็มีคุณธรรมสูงส่งก็ไม่ยอมนะครับพอไม่ยอมก็หันหลังให้วิ่งหนีจะออกจากประตูนะครับอันนี้ประตูมันล็อกไปแล้วนี่นะครับเมียเจ้าเมืองตามมาไล่ทันครับดึงเสื้อข้างหลังนบียูซุฟดิ้นสุดขีดเลยเสื้อขาดดึงจนเสื้อขาดนะที่ดูดินะครับเพราะในเวลานั้นนะครับคนใช้ในบ้านเดินผ่านมาพอดีแล้วประตูมันเปิดแล้วด้วยตกใจกันเลยนะครับเมียเจ้าเมืองก็บอกว่ายูซุฟจะปั้มฉันนะครับเจ้าเมืองก็มาด้วยนะครับเอาไงดีมันอยู่ในห้องเมียฉันเนี่ยแล้วเข้ามาในห้องเมียฉันเนี่ยห้องฉันเนี่ยนะครับแล้วก็เมียก็บอกว่าจะปั้มแต่ว่าคนรับใช้ของเจ้าเมืองก็บอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินเดี๋ยวดูก่อนนี่คนใช้นะแนะนำเจ้าเมืองบอกว่าดูหลักฐานกันก่อนอย่าเพิ่งตัดสินอะไรถ้าหากว่ามีรอยฉีกข้างหลังก็แสดงว่ายูซุฟไม่ได้หันหน้าให้ถ้ามีรอยฉีกเสื้อข้างหน้าก็แสดงว่ายูซุฟหันหน้าเข้าหาเมียเจ้าเมืองปรากฏว่าก็ดูไปดูมาอ้าวเสื้อขาดข้างหลังเจ้าเมืองก็เลยรู้ว่าเมียตัวเองนะครับหวังจะปั้มนบียูซุฟนะครับเพราะนั้นเจ้าเมืองเองก็เห็นคุณธรรมใจธรรมของยูซุฟนะครับที่มีความเกรงกลัวตรงนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมนะครับที่อัลเลาะห์ต้องการจะสื่อผ่านทางนบียูซุฟว่าคนที่มีคุณธรรมมีความอดกลั้นมีความสำนึกถึงบุญคุณของเจ้านายนึกถึงบุญคุณของพระเจ้านะครับจะปกป้องตัวเองนั้นเจ้าเมืองเนี่ยก็รู้แล้วจะทำไงได้อะเมียเขาเมียของตัวเองนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันยังไม่เลยเถิดไปมากกว่านั้นนะครับก็บอกว่าอยู่ซุ้มนั้นออกมาแล้วกันนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเล่าถึงนบียูซุฟอย่างไรนะครับว่าเราจะเล่าเรื่องราวและความจริงแก่เจ้ามูฮัมหมัดในลักษณะที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนั่นหมายความว่านบีมูฮัมหมัดไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่เราเนี่ยจะเล่าให้ฟังในลักษณะที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็การประทานเรื่องนบียูซุฟเนี่ยนะครับถูกประทานผ่านกุรอานมานะครับในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยมากที่สุดนะครับเราดูต่อไปนะครับว่าท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับ
เรื่องราวของท่านถูกประทานมาเพื่อตอบคำถามของพวกบนีอิสราเอลที่คิดว่านบีไม่มีความรู้เรื่องของตนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยืนยันการเป็นรอซูลของนบีมูฮัมมัดแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของนบียูซุฟที่ไม่มีในคัมภีร์ไบเบิลเปิดโปงพฤติกรรมของพวกบนีอิสราเอลสอนคุณธรรมจริยธรรมสูงส่งของนบีเช่นความอดทนความอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนและการให้อภัยนะครับเรามาดูนะครับข้อมูลส่วนตัวของนบียูซุฟนะครับเป็นลูกของนบียะกูบนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับให้รอดพ้นจากการถูกพี่ทำร้ายและถูกไปขายในอียิปต์เติบโตในวังของเจ้าเมืองอียิปต์เป็นหนุ่มรูปงามนะครับจนเมียเจ้าเมืองหลงไหลถูกทดสอบด้วยการเย้ายวนของเมียเจ้าเมืองแต่ว่านบียูซุฟนี่ไม่ตอบสนองจึงถูกจับขังคุกนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ให้ความรู้พิเศษแก่นบียูซุฟในการทำนายฝันนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของนบียูซุฟนะครับอัลลอฮ์ประทานความรู้เรื่องการทำนายฝันให้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเล่าเรื่องอย่างไรนะครับอันนี้บอกให้เราได้รู้ว่านบียูซุฟฝันเห็นดาว11ดวงแล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก้มกราบนอบต่อฉันที่ผมได้เล่ามาแล้วนะครับแล้วก็เรามาถึงตอนที่นบียูซุฟเนี่ยนะครับถูกจับมาขายนะครับอย่างอียิปต์ให้เราดูแผนที่นะครับนี่เป็นถิ่นฐานบ้านช่องที่ตั้งนะครับของครอบครัวนบียากูบนบียูซุฟนะครับแล้วก็อพยพมานะครับซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมมัดกว่าปีนะครับแล้วก็พวกชาวยิวคิดว่านบีมูฮัมมัดคงจะไม่รู้นะครับทีนี้เมื่อไปอยู่ที่ในอียิปต์แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าด้วยคุณสมบัติของนบียูซุฟนะครับที่เป็นหนุ่มรูปงามเนี่ยนะครับก็เป็นที่หมายปองนะครับของเมียเจ้าเมืองนะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้เสียหน้านะครับเมียเจ้าเมืองก็กล่าวหาว่านบียูซุฟเนี่ยปล้ำนะครับแล้วก็พยายามที่จะเขี่ยวเข็นให้เจ้าเมืองที่เป็นสามีของตัวเองเนี่ยจับยูซุฟเนี่ยขังคุกเอาไว้นะครับโอเคนะครับเจ้าเมืองก็โอเคเอานบียูซุฟไปขังคุกเอาไว้ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจแต่ว่าตามใจเมียเพราะเมียสวยไงนะครับแพ้เมียนะครับก็ทำตามใจเมียทีนี้เรื่องราวเนี่ยนะครับมันแพร่ออกไปนอกวังแล้วตอนนี้ความลับมันไม่มีในโลกเพราะว่านอกจากเมียเจ้าเมืองนอกจากนายยูซุฟแล้วนะครับเจ้าเมืองแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เรื่องว่าคงจะออกไปจากคนผู้นี้แหละนะครับมันก็เป็นที่ล่ำลือกันต่างๆนานานะครับแล้วก็เวลามีการสังสรรค์กันนะครับที่เมียเจ้าเมืองจัดขึ้นมาเมียเจ้าเมืองก็ถูกล้อต่างๆนานาแม้เธอหลงไหลกันขนาดนี้เลยข่าวมันรั่วมันเป็น Talk of the Town พูดกันไปทั่วเลยนะครับพอเมียเจ้าเมืองได้ยินพวกมึงนี่นินทามันไม่จบสิ้นสักทีนึงนะครับก็ทำไงอยากจะให้รู้อยากได้รู้ว่าพวกนี้จะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นยูซุฟจัดงานเลี้ยงขึ้นมาครับจัดงานเลี้ยงขึ้นมาแล้วเชิญนะครับพวกผู้หญิงทั้งหลายที่นินทาเมียเจ้าเมืองเนี่ยนะครับมาร่วมงานแล้วคัมภีร์กุรอานเล่ารายละเอียดถึงขนาดที่ว่าตอนจัดงานเลี้ยงเนี่ยนะครับเชิญผู้หญิงมาแล้วเนี่ยเอาหมอนมาวางเอาไว้แล้วเอาถาดผลไม้นะครับมาวางเอาไว้มีมีดปอกผลไม้ให้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับพอแขกมานะครับพวกสาวๆที่อยู่ในวังนอกวังนะครับพอมากันแล้วเนี่ยเมียเจ้าเมืองส่งสัญญาณไปเอายูซุฟมาเอาเขาออกมาจากคุกยูซุฟก็ถูกพาตัวออกมานะครับพอมาปรากฏตัวในงานเลี้ยงเท่านั้นแหละครับพวกผู้หญิงหันไปมองตกใจนะครับอุทานเดินมาเนี่ยอันนี้มันมาลักกระเป๋าเป็นมาลายก้าหรือเปล่าบางคนนะครับตกใจในขณะที่เรียกว่ามีดเนี่ยบาดมือเห็นไหมครับเมียเจ้าเมืองก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะพวกเธอเนี่ยยังตะลึงเลยไม่เห็นยูซุฟพวกเธอยังห้ามใจกันไว้ไม่ได้เลยแล้วเช่นอยู่บ้านคนเดียวอ่ะแล้วก็สามีฉันแข็งเนี่ยฉันจะห้ามใจฉันได้ยังไงเธอเห็นแล้วเธอยังอดไม่ได้ยังอุทานกันเลยว่านี่ไม่ใช่มนุษย์นะนี่มันเป็นมาลาอิกะห์ความงามของนบียูซุฟนั่นเองนะครับก็ทำเพื่อที่จะต
ตอบสนองนะครับว่าคนอื่นเนี่ยคงจะรู้สึกเหมือนกับตัวเองเมื่อเห็นนบียูซุฟนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับนบียูซุฟก็ถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกต่อแต่นบียูซุฟก็โอ้โหดีใจนะครับก็มีกุรอานเล่าเลยนะว่าเมื่อถูกเข้าไปจับขังคุกต่อนะครับปรากฏว่าดีใจเพราะว่าอะไรอยู่ในคุกมันปลอดภัยกว่าดีกว่าอยู่ในบ้านเจ้าเมืองใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าอยู่ในบ้านของเจ้าเมืองเดี๋ยวก็โดนอีกนะครับงั้นอยู่ในคุกดีกว่าที่พอเราอยู่ในคุกแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านบียูซุฟมีเพื่อนร่วมคุก2คนนะครับแล้วก็2คนเนี่ยนะครับก็โดนทําโทษถูกจับขังแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนั้นเองนะครับอัลเลาะห์ประทานความรู้และก็ความเป็นรอซูลให้แก่นบียูซุฟนะครับเพื่อนร่วมคุกคนหนึ่งเนี่ยนะครับฝันว่าตัวเองจะได้กลับไปดื่มเหล้าให้กับเจ้านายเป็นคนดื่มเหล้านะครับให้กับกษัตริย์นะครับแล้วก็ฝันว่าตัวเองเนี่ยจะได้กลับไปดื่มเหล้าให้กับกษัตริย์ที่เป็นเจ้านายของตัวเองอีกคนหนึ่งฝันว่าขนมปังอยู่บนหัวแล้วนกเนี่ยมาจิกกินขนมปังที่อยู่บนหัวนะครับเพราะนั้นคนเหล่านี้มาฝันแล้วเนี่ยต้องการให้นบียูซุฟทำลายความฝันนบียูซุฟก็บอกว่าฉันพอได้รับความรู้จากอัลลอฮ์บ้างแล้วฉันจะทำลายฝันแล้วก็ทำลายว่าคนที่จะฝันว่าจะกลับไปดื่มเหล้าให้กับเจ้านายตัวเองเนี่ยจะรอดและได้กลับไปทำงานเดิมส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะถูกประหารเพราะว่าโทษฐานขโมยขนมปังของกษัตริย์นะครับแล้วก็จะแล้วนบียูซุฟเนี่ยก็ใช้วิธีการดะวะนะครับแม้อยู่ในคุกนะเรื่องนี้คัมภีร์กุรอานเล่าเหมือนกันว่าผู้ท่านคิดว่าการมีนาย2คนกับมีนายคนเดียวเนี่ยอย่างไหนจะดีกว่ากันมันก็เป็นความจริงง่ายๆนะครับถ้ามีพระเจ้าองค์เดียวนะมันดีกว่ามีเจ้าเหมือนกับมีเจ้านายคนเดียวถ้ามีเจ้านาย2คน3คนมากมายนะครับปัญหามันก็เกิดขึ้นมากมายทำงานรับใช้ตอบสนองไม่ได้ครบทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีเจ้านายคนเดียวดีกว่านี่เป็นวิธีการที่อัลเลาะห์ให้กับนบียูซุฟในการเชิญชวนคนมาสู่การศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแม้ตัวเองจะอยู่ในคุกนะครับแล้วนบียูซุฟก็บอก2คนว่าถ้าท่านออกไปนอกวังแล้วหากพบกับกษัตริย์หรือเจ้าเมืองนะครับก็ช่วยเอ่ยถึงฉันด้วยนะครับก็ปรากฏว่า2คนเนี่ยออกไปจากคุกคนหนึ่งกลับไปทำงานตามนั้นอีกคนหนึ่งก็ถูกประหารแต่นบียูซุฟเนี่ยยังอยู่ในคุกนะครับเสร็จแล้วก็วันหนึ่งนะครับปรากฏว่ากษัตริย์เนี่ยนะครับของอียิปต์เกิดฝันขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครทำนายฝันได้นะครับกษัตริย์เนี่ยฝันว่าอะไรฝันว่ามีวัวตัวผอมๆ7ตัวกินวัวตัวอ้วน7ตัวนะครับแล้วก็ฝันเห็นนะครับข้าวโพดฝักรีบ7ฝักกับข้าวโพดฝักอ้วนๆนะครับอีก7ฝักเมื่อกษัตริย์ฝันอย่างนี้ขึ้นมานะครับเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องการหาโหรทำนายฝันโหรมาแล้วก็ไม่สามารถจะทำนายฝันได้ว่าฝันมันหมายถึงอะไรเพราะว่าไม่เคยมีอยู่ในตำราฝันแบบนี้นะครับเพราะนั้นวันนั้นนะครับเมื่อโหรเนี่ยไม่สามารถทำนายฝันให้กษัตริย์ได้ครับก็เผอิญคนที่นบียูซุฟบอกว่าจะได้กลับไปทำงานนะครับกับกษัตริย์ไปดินเล่ากับกษัตริย์นะครับนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยท่านครับฉันรู้จักคนหนึ่งที่อยู่ในคุกคือยูซุฟเนี่ยเขาสามารถทำนายฝันและเขาทำนายฝันได้ตรงด้วยเขาทำนายว่าฉันจะรอดมารับใช้ท่านและฉันก็รอดมาส่วนอีกคนเนี่ยถูกประหารชีวิตมันก็เป็นไปตามนั้นเพราะนั้นกษัตริย์ก็บอกว่าไปเอาตัวเข้ามาสินะครับยูซุฟก็มานะครับถูกดำตัวมาแล้วก็ทำนายฝันยูซุฟทำนายฝันว่าไอ้ที่กษัตริย์ฝันนะครับมันหมายถึงว่าต่อไปเนี้ยนะครับอียิปต์เนี่ยจะเกิดภาวะแห้งแล้ง7ปีวัวผอมกินวัวอ้วน7ตัวข้าวโพดรีบ7ฝักกับข้าวโพดอ้วน7ฝักยูซุฟทำนายฝัน
นะครับว่าอียิปต์ต่อไปนี้จะแล้ง7ปีแล้วอีก7ปีถึงจะความสมบูรณ์กลับมานะครับเมื่อพูดไปทำนองนี้แล้วนะครับกษัตริย์ก็เชื่อนะแล้วเราทำไงดีเมื่อเป็นแบบนี้ยูซุฟก็เลยอาสาเลยว่าถ้าท่านมอบอำนาจให้ฉันจัดการในเรื่องนี้ฉันจะจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยครับให้เป็นด้วยความเรียบร้อยประสบนิกรของท่านจะไม่มีความเดือดร้อนจากภาวะหิวโหยนะครับแล้วเพื่อนบ้านก็จะมาพึ่งใบบุญอียิปต์ด้วยครับโอเคกษัตริย์ก็บอกอ่ะฉันก็มอบอำนาจเลยนะครับแล้วก็ประกาศเลยนะครับว่าหากยูซุฟเนี่ยต้องการอะไรเขาจะได้ทุกอย่างนี่คือพิพากษากล่าวนะครับลองคิดดูนะครับในตอนนั้นเนี่ยยูซุฟเนี่ยจากเด็กที่ถูกพี่ๆจับโยนลงไปในบ่อน้ำแล้วถูกจับมาขายแล้วถูกกล่าวหาถูกจำคุกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังจะขึ้นมามีอำนาจในอียิปต์เนี่ยเพราะอะไรเพราะความซื่อสัตย์สุจริตต่างๆที่ตัวเองทำมาพูดง่ายๆคนไทยก็คือว่าคนดีผีคุ้มพูดง่ายๆนะครับคนไทยพูดแบบนี้แต่ว่าเราพูดว่าคนที่ดีอัลเลาะห์เนี่ยคุ้มครองเพราะฉะนั้นยูซุฟก็เริ่มขึ้นมามีอำนาจและเป็นอำนาจอันดับสองรองจากกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์บอกว่าถ้าเขาต้องการจะได้อะไรเขาต้องได้เพราะฉะนั้นยูซุฟก็สั่งให้พลเมืองอียิปต์นะครับทำการหว่านพืชหว่านข้าวเลี้ยงปศุสัตว์อะไรต่างๆในช่วง7ปีเนี้ยนะครับให้เต็มที่เลยนะครับก็ปรากฏว่าเก็บคงเก็บข้าวนะปศุสัตว์ไว้ได้มากมายแล้วพอหลังนั้นอีก7ปีเพิ่มก็เกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นมานะครับพอเกิดความแห้งแล้งขึ้นมาเพิ่มก็อียิปต์เนี่ยมีกินแล้วนะครับเพราะว่ามันมียูซุฟเนี่ยเตรียมทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารนะครับเนื้อแพะเนื้อแกะเนื้อวัวคนอียิปต์ไม่อดตายแถมมีอาหารเหลือเฟือจนถึงขนาดที่เรียกว่าประเทศข้างเคียงนะครับต้องเดินทางเข้ามาเดินทางเข้ามานะครับมาขอแบ่งปันหรือมาขอซื้ออาหารจากอียิปต์นะครับเนี่ยนะครับคนจากปาเลสไตน์เดินทางมาที่อียิปต์มาเพื่อขอแบ่งปันอาหารมาขอซื้ออาหารอันนี้เนื่องจากว่าเป็นว่าขาดแคลนนะครับนบียูซุฟก็ต้องคุมเองปรากฏว่าพี่ๆของยูซุฟเนี่ย10คนพาพองคาราวานมาด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเวลาเนี่ยมันห่างกันนานนบียูซุฟเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับพี่มาเนี่ยนะครับก็มาขอซื้อพวกพี่ๆเนี่ยจำนบียูซุฟไม่ได้แต่ว่านบียูซุฟเนี่ยจำผู้พี่ได้หมดแต่ว่านบียูซุฟไม่พูดนะครับแต่ว่านบียูซุฟใช้วิธีการที่ฉลาดเพราะคิดถึงพ่อนะครับเอาอาหารนะครับใส่กระสอบแบบบนหลังอูฐนะครับแล้วก็บอกกับคนรับใช้ว่าไอสิ่งของถ้วยโถโอชาเครื่องเงินอะไรที่เขาเอามาแลกอาหารเนี่ยเขาเผลอแล้วเอาใส่กระสอบกลับคืนไปเพราะว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยนะครับเอาข้าวกลับไปก็ไปถึงพ่อขายให้ฟรีๆเนี่ยพูดง่ายๆแต่คนอื่นเนี่ยก็ต้องเอาของอื่นมาแลกพอผู้พี่เอาข้าวไปกลับไปถึงบ้านปรากฏว่าไอของที่เอาไปแลกยังอยู่เต็มกระสอบโอ้โหดีใจกันใหญ่เลยดีใจกันใหญ่เลยนะครับก็จะขอกลับมาอีกนะครับหลังจากเวลาผ่านไปเมื่อข้าวที่ได้จากอียิปต์ไปนะครับมันหมดลงก็กลับมาอีกนะครับก็กลับมาก็โดยหวังว่าอยากจะได้ของฟรีๆโอเคคราวนี้ก็กลับมาคราวนี้เวลากลับมาเนี่ยนบียูซุฟเห็นว่าเอ๊ะข้าวที่มันมา10ข้าวนี้มันก็มา10แล้วน้องฉันล่ะบินยามินน่ะอยู่ไหนอ่ะเห็นมั้ยนบียูซุฟก็ต้องการจะรู้ว่าบินยามินเนี่ยมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วอยากให้บินยามินเนี่ยมาอยู่กับตัวเองเพื่อความปลอดภัยแต่ไม่ต้องการที่จะให้พี่ชายเด็กเนี่ยได้รับรู้นะครับก็เริ่มออกอุบายมาโอเคอ่ะให้คนรับใช้ตักตวงข้าวนะครับใส่กระสอบให้เต็มนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็กระซิบว่าให้เอาถ้วยตวงของราชวังเนี่ยที่ทำด้วยเงินหรือทองเนี่ยแอบใส่ไป
ครับใส่ไปในถุงข้าวกระสอบข้าวนะครับคนใช้ก็ทำตามพอกองคาราวานของพี่10คนกำลังจะออกไปเนี่ยนะครับก็มีคนตะโกนเฮ้ยมีคนขโมยถ้วยตวงของกษัตริย์ถ้วยตวงหายไปไหนคราวนี้เริ่มหาอะไรดินะครับก็เริ่มดึงกระสอบมาคนอ้าวอยู่ในกระสอบของพี่ยูซุปคนหนึ่งใช่ไหมฮะคือพี่บอกว่าฉันน่ะไม่ได้ขโมยแต่บอกว่าอ้าวหลักฐานมันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับจะทำยังไงนะครับนบียูซุฟก็เลยถามว่าโทษของการขโมยเนี่ยแผ่นดินนี้เขาจัดการกันอย่างไรนะครับก็มีคนเสนอว่าให้กักตัวเอาไว้คนที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยของนะครับถ้าถ้วยนั้นอยู่กับคนใดก็แล้วแต่คนนั้นจะต้องถูกจับมากักตัวเอาไว้นบียูซุฟก็วางแผนเอาไว้นะครับว่าท่านต้องอยู่ที่นี่ท่านต้องอยู่ที่นี่โดนกักตัวไว้นะครับที่เหลือกลับไปที่เหลือกลับไปนะครับก็จนกว่าท่านเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับคนที่จะมาไถ่ตัวแลกกันนี่คือการวางแผนของนบียูซุฟแนบเนียนมากนะครับเอาแล้วก็กลับไปก็ไปตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้พ่อฟังว่าเราไม่ได้ขโมยอะไรต่างจริงมันก็ไม่ขโมยหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องแก้ตัวนะครับนบียะกูบก็เป็นพ่อของตัวเองเพื่ออะไรเพื่อจะขอบินยามินเนี่ยให้มาแลกตัวกันก็ปรากฏว่าพ่อก็บอกว่าฉันไม่อยากจะให้เลยเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกับพี่เขาหรอกเนี่ยแต่ก็ทนลบแล้วไม่ไหวเพราะถ้าหากว่าไม่เอาบินจามินไปไอ้พี่ของเราที่อยู่ที่นู่นเนี่ยมันก็จะลำบากก็เลยพาบินจามินไปนะครับพอไปถึงอียิปต์เนี่ยครับก็นบียะกูบก็จำบินจามินได้นะครับก็เรียกบินจามินเข้ามาก็กระซิบแบบเบาๆพี่เองนะยูซุฟจำได้ไหมถ้าจำได้แล้วก็ไม่ต้องเออวายๆนะอยู่เงียบๆเดี๋ยวพี่จัดการเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเองนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับให้พี่ๆเนี่ยเดินทางกลับไปพร้อมกับว่าถอดเสื้อตัวหนึ่งนะครับที่ท่านใส่เนี่ยฝากพี่ๆไปแล้วก็ไปถึงนู่นเนี่ยนะครับบอกกับพี่ๆว่าให้เอาเสื้อเนี่ยโยนลงไปบนใบหน้าของนบียะกูบเพราะอะไรครับเพราะตั้งแต่นบียูซุฟเนี่ยนะครับออกมาจากบ้านนะครับนบียะกูบเนี่ยร้องไห้ทุกวันไอการที่ร้องไห้ทุกวันน้ำตาไหลพ่าทุกวันแล้วอยู่ในมัยชาราเนี่ยกบีกว่าได้กะว่านบียูซุฟเนี่ยสูญเสียการมองเห็นหรือว่าตาบอดนะครับอันนั้นเมื่อนบียูซุฟรู้งี้นะครับก็บอกพี่ๆเอาเสื้อฉันไปพอถึงบ้านเอาเสื้อเนี่ยโยนครอบหัวพ่อเอาไว้โยนมาบนหน้าพ่อเลยพวกนั้นก็กลับไปนะครับพอกลับไปก็เห็นพ่อร้องไห้ผู้พี่ๆบอกพ่อทำไมอะไรอาวรกับยูซุฟอย่างยูซุฟตายไปแล้วยังจะอะไรอาวรอะไรกันอยู่นักหนานะครับโดยไม่ความอิจฉามันยังอยู่ลิสายังอยู่นะครับยังไม่พอใจพ่อที่ยังร่ำไห้คร่ำครวญถึงยูซุฟอยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วไอ้พี่ชายคนหนึ่งก็เอาเสื้อของนบียูซุฟเนี่ยโยนไปบนใบหน้าของนบียะกูบนะครับนบียะกูบเนี่ยก็ตาหายขึ้นมาทันทีแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับนบียะกูบเนี่ยรู้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่กองคาราวานของพวกลูกชายตัวเองเนี่ยจะมาถึงบ้านเพราะกลิ่นตัวของนบียูซุฟเนี่ยมันมาถึงนบียะกูบก่อนแล้วโอ้นบียะกูบเนี่ยก็ดีใจแล้วว่าลูกตัวเองเนี่ยรอดละเพราะนบีเนี่ยจะมีซิกเซนนะครับจะมีซิกเซนแล้วก็รู้แล้วว่ายูซุฟรอดตายแล้วนะครับพอลูกของตัวเองเอาเสื้อของนบียูซุฟโยนลงไปบนใบหน้าตาหายจากการบอดนะครับก็เริ่มมองเห็นนะครับพอเริ่มมองเห็นก็นบียะกูบก็รู้แล้วว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับนบียูซุฟก็ส่งคนนะครับมาเชิญครอบครัวของท่านคือนบียะกูบนะครับแม่ของท่านพี่น้องทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เดินทางจากปาเลสไตน์นะครับมาที่อียิปต์นะครับ
เมื่อครอบครัวของท่านเดินทางมาพ่อแม่ใกล้มาถึงเมืองนะครับนบียูซุฟเนี่ยออกไปนะครับออกไปหาพ่อกับแม่ของตัวเองนะครับเพื่อที่จะพาแม่กับพ่อเนี่ยมาคือไปต้อนรับอย่างมีเกียรติไม่มีหรอกครับถ้าหากว่าคนธรรมดามหากษัตริย์กษัตริย์จะเดินออกไปต้อนรับแล้วไม่มีแต่นี่เนื่องจากว่าเป็นพ่อเป็นแม่นบีซุปก็ให้เกียรติแม้จะเป็นกษัตริย์ตอนนั้นนะมีอำนาจรองจากกษัตริย์นะพูดง่ายๆออกไปนะครับแล้วก็พาพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเนี่ยมานะครับพอมาถึงเนี่ยนบียูซุปก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังพวกพี่ก็โอ้โหยูซุปขึ้นมาถึงอันดับนี้แล้วนะครับนักวิชาการบางคนบอกว่าตอนนั้นน่ะนะครับกษัตริย์จริงๆนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยได้ตายไปแล้วแล้วยูซุฟเนี่ยได้มีอำนาจสูงสุดแล้วในเวลานั้นคือจะสั่งฆ่าใครประหารใครก็สั่งได้นะครับแต่ว่าเมื่อพ่อแม่มาพี่น้องมานะครับพี่น้องเนี่ยนะครับขออภัย10คนเนี่ยขออภัยนะครับยูซุฟก็บอกว่าวันนี้พวกท่านได้รับการให้อภัยฉันไม่เอาโทษพวกท่านนะครับแล้วก็ให้พวกท่านเนี่ยอยู่ในเมืองเนี้ยอย่างปลอดภัยอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นพวกบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับลูกของหลานของนบียะกุบเนี่ยอพยพมาเขาบอกด้วยสาเหตุนี้แล้วพออยู่ในเมืองเนี่ยนะครับในเมืองอียิปต์เนี่ยนบียูซุฟเป็นกษัตริย์นอกจากให้อภัยกับพี่ๆตัวเองแล้วเนี่ยนะครับนบียูซุฟเนี่ยยังให้ตำแหน่งกับพี่ๆของตัวเองทั้ง10คนด้วยให้มีอำนาจอยู่ในเมืองอียิปต์ด้วยความรักให้อภัยนะครับคัมภีร์กุรอานจะเล่าต่อไปว่านบียะกุบเนี่ยก็เสียชีวิตในอียิปต์แต่ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับนบียะกูบเนี่ยเรียกลูกๆของตัวเองทั้งหมดเลยนะครับ12คนรวมทั้งนบียะซุยูซุฟและบินจามินด้วยนะครับมาถามว่าหลังจากพ่อตายไปแล้วพวกเจ้าจะนับถือศาสนาอะไรลูกทั้ง12คนรวมทั้งนบียูซุฟบินจามินด้วยนะครับบอกเหมือนกันหมดว่าฉันจะนับถือศาสนาที่พ่อนับถือศาสนาที่ปู่นับถือพ่อของนบียะกูบคือนบีอิสฮากนบีอิสฮากคือลูกของนบีอิบรอฮีมเพราะฉะนั้นพวกบันิอิสราเอลลูกหลานของนบียะกูบเนี่ยได้สัญญากับพ่อของตัวเองคือนบียะกูบว่าจะนับถือศาสนาที่บรรพบุรุษของตัวเองนับถือนั่นคือศาสนาที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและนบียะกูบยังบอกว่าพวกเจ้าจงอย่าตายเว้นเสียแต่ว่าสู่เจ้าจะได้เป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์เสียก่อนคือหมายถึงว่าเป็นมุสลิมเสียก่อนเห็นไหมฮะอันนั้นตรงนี้เองนะครับพอนบีมูซัมเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้นะครับอัลลอฮ์ยังส่งสัญญาณให้กับนบีมูฮัมมัดด้วยว่าขณะนี้เนี่ยนะครับพวกอาหรับกำลังเตรียมที่จะลอบสังหารท่านแล้วเพราะว่าเรื่องราวของนบียูซุฟนะครับกับนบียะกูบเนี่ยถูกประทานลงมาก่อนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอพยพได้ประมาณสักปีหรือ2ปีนะครับนอกจากจะเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่านบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ยังบอกเป็นในให้แก่นบีมูฮัมมัดได้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยพวกชาวมักกะที่เป็นพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องพวกท่านเนี่ยกำลังวางแผนสังหารเจ้าเหมือนกับที่พี่ๆของนบียูซุฟเนี่ยวางแผนกำจัดนบียูซุฟดังนั้นนบีมูฮัมมัดสลัมเนี่ยอ่านสัญญาณออกว่าอัลลอฮ์ต้องการจะหมายถึงตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับท่านมูฮัมมัดจึงได้สั่งให้มีการเตรียมอพยพออกจากเมืองมักกะนะครับคือสั่งให้คนที่ศรัทธาและถูกกดขี่ข่มเหงในเมืองมักกะเนี่ยค่อยๆทยอยออกนะครับจนกระทั่งหมดไปทุกชุดละเหลือท่านชุดสุดท้ายนะครับพอท่านได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์นะครับท่านก็อพยพไปเพราะฉะนั้นเรื่องราวของนบียูซุฟเนี่ยนะครับมันถูกส่งมาเพื่อเป็นหลักฐานเป็นอายะห์เป็นหลักฐานเป็นสัญญาณนะครับว่าท่านมูซามาจากอัลเลาะห์จริงเพราะความรู้เรื่องนบียูซุฟที่เกิดขึ้นพันปีก่อนนะครับนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีทางรู้ได้นอกจากอัลเลาะห์จะให้ความรู้อันที่2ก็เป็นการส่งสัญญาณให้มูฮัมมัดรู้ว่าขณะนี้เนี่ยพวกมักกะฮ์กําลังวางแผนร้ายทําลายท่านแล้วนะครับก็ท่านมูฮัมมัดก็อพยพออก
อันนี้เป็นเรื่องราวของนบียูซุฟนะครับที่เราได้เล่ามาอันนะครับอันนี้เราได้เห็นนะครับว่าเนี่ยแผ่นดินกันอานอยู่ตรงนี้เมืองเยรูซาเล็มนะแผ่นดินปาเลสไตน์อยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องอพยพเนี่ยนะครับมายังอียิปต์เนี่ยเป็นระยะทางอย่างน้อยก็หลายร้อยกิโลเมตรนะครับเดินทางมาตรงนี้เองนะครับก็เป็นการตอบคำถามที่พวกชาวยิวนะครับต้องการที่ให้นบีมูฮัมมัดเนี่ยตอบในสิ่งที่พวกเขาคิดว่านบีมูฮัมมัดไม่รู้แต่เรารู้เจตนาของผู้ยิวว่ามันต้องการจะ discredit เอาเราจึงประทานเรื่องราวของนบียูซุฟให้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของนบียูซุฟที่ถูกกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานและลูกของนบียะกูบถูกเรียกว่าบันิอิสราเอลซึ่งมี12คนและลูกของนบียะกูบที่เรียกว่าบันิอิสราเอลเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าเผ่าของชาวยิว12เผ่าสำคัญสำคัญนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ลบลาฆ่าฟันกับคนชาติอื่นไปอยู่ที่ไหนก็มีปัญหานะครับแต่เผ่าของนบียูซุฟกับเผ่าของบินยามินเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยมีปัญหาและในที่สุดนะครับก็มี3เผ่านะครับถูกพวกโรมันโจมตีในปีคศ70นะครับแล้วก็3เผ่าเนี่ยก็อพยพหลบหนีพวกโรมันมาอาศัยอยู่ที่ชานเมืองมาดีนะก่อนหน้าที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับจะเริ่มประกาศศาสนาอิสลามนะครับเรื่องราวของนบียูซุฟนี่ก็โอเคเป็นเรื่องราวที่บอกให้เราได้รู้ถึงคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งเราจะต้องศึกษาว่าอัลเลาะห์ต้องการสะท้อนให้เราได้รู้ถึงคุณสมบัติดีๆและคุณสมบัติที่ไม่ดีทางศีลธรรมว่าเราควรจะเลือกปฏิบัติอย่างไรนะครับโดยใช้เรื่องราวสตอรี่ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมาเป็นบทเรียนนะครับ